ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเร่งด่วนที่ต้องกระทำในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอินทรีย์สังวรหน้าที่51จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่24หน้าที่97ข้อที่51ภิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนดังนี้เถิดภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นสองหน้าหรือที่ภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นธุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนำธุลีหรือต่อมนั้นออกเสียถ้าไม่เห็นธุลีหรือต่อมก็ยินดีพอใจว่าเป็นลาภหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายการพิจารณาของภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันคือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อเธอพิจารณาว่าเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีอภิชฌาหรือไม่มีอภิชฌาเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตพยาบาทหรือไม่มีจิตพยาบาทเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีถีนมิทธะกลุ่มรุมหรือปราศจากถีนมิทธะเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีความฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีวิจิกิจฉาหรือหมดวิจิกิจฉาเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้มักโกรธหรือไม่มักโกรธเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตเศร้าหมองหรือไม่มีจิตเศร้าหมองเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรมหรือมีกายไม่เครียดครัดเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้เกียจคร้านหรือเป็นผู้ปรารภความเพียรเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตตั้งมั่นหรือไม่มีจิตตั้งมั่นดังนี้ภิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้มากด้วยอภิชฌามีจิตพยาบาทถีนมิทธะกลุ่มรุมฟุ้งซ่านมีวิจิกิจฉามักโกรธมีจิตเศร้าหมองมีกายเครียดครัดเกียจคร้านมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้แล้วภิกขุนั้นพึงกระทำซึ่งฉันทะความพอใจวายามะความพยายามอุตสาหะอุโสลหีความขมักเขม้นอัปปติวานีความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งทำอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเช่นเดียวกันกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแล้วจะพึงกระทำฉันทะวายามะอุตสาหะ
ุโสลหีอัปปติวานีสติและสัมปชัญญะอันแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือที่ศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นภิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาไม่มีจิตพยาบาทไม่มีถีนมิทธะกลุ่มลุมไม่ฟุ้งซ่านหมดวิจิกิจฉาไม่มักโกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่เครียดครัดปารภความเพียรมีจิตตั้งมั่นดังนี้แล้วภิกขุนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วประกอบโยคกรรมเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไป